วันนี้อยู่ในช่วงของการเช็คระบบนะครับเครื่องยนต์ใหม่เครื่องยนต์ใหม่แต่งอะไรใหม่นะพี่แต่งอะไรใหม่นะแต่งเทอร์โบครับแต่งเทอร์โบใหม่เนาะของอีซูซุรุ่นใหม่เลยเนาะขออภัยเมื่อกี้บอกว่าคำวินไม่ใช่เนาะไม่ใช่คำวินเครื่องอีซูใหม่แก่กล่อง 6HK ครับ 6HK เนาะ261แต่งมาตอนนี้กำลังทดสอบนะครับเครื่องยนต์ใหม่นะครับของอีซู 6HK นะครับThank you.
้าหลายท่านนะครับหรือว่าเจ้าของรถเกี่ยวข้าวของไอ้นมไฟไฟนะครับวันนี้ก็มาทดสอบระบบในตอนสื่อหลายช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อทางทีวีสื่อทางช่อง YouTube นะครับวันนี้ก็มาดูกันเยอะเลยนะครับวันนี้เจ้าของวันนี้ลุงนะครับคนดังคนดัง
ค้านะครับที่ใช้รถเกี่ยวได้ลองขับดูนะครับได้ลองขับดูว่ารถคล่องตัวดีไหมนะครับในเรื่องของระบบในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของตัวเดิมนะครับปั๊มจะเป็นปั๊มตัวใหม่นะครับปั๊มตัวใหม่ของทางคนขับเลยนะครับครับเป็นไงครับพี่สวัสดีครับนี่เฮียเฮียคนขับสาได้หวานคนไล่นะครับที่เข้ามาชมกันนะครับขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับอันนี้เป็นการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องของสมรรถนะนะครับเครื่องยนต์ระบบการตัวเดินเดินหน้าถอยหลังระบบการเก็บเกี่ยวนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับผมนุ้ยบุญยำนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามคลิปผมนะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยการเลี้ยวการเดินหน้าการถอยหลัง
่านครับที่เข้ามาชมกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับสงสัยรอบไม่ได้